ในที่สุดนะครับพวกเราก็เดินทางถึงจนได้นะครับจุดสูงสุดแดนสยามนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโค้ง33แล้วนะครับในที่สุดนะครับเราก็เดินทางถึงจนได้นะครับจุดสูงสุดแดนสยามนะครับทุกคนน้องคิดทำได้แล้วนะครับน้องคิดพาเราถึงจุดสูงสุดแดนสยามนะครับก็คือยอดดอยอินทนนท์นั่นเองนะครับทุกคน The next day สวัสดีเช้าวันที่2ของการเดินทางครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่กิ่วแม่ปานนะครับตอนนี้เราก็กำลังรอคิวนะครับเดินขึ้นไปเที่ยวชมทะเลหมอกด้านบนนะครับก็ระหว่างนี้นะเราหาได้ทางก่อนครับทุกคนนี่ร้านของกินก็มีเยอะแยะมากมายนะแล้วแต่จะเลือกสรรได้เลยครับนี่นะของกินก็มีซาลาเปาเลยครับทุกคนนี่นะหลากหลายไส้ครับนี่มีฮ่องเต้นะเพียบเลยครับไส้ใบเตยก็มีตรงนี้ก็เป็นกิ่วแม่ปานคาเฟ่นะก็มีกาแฟกาแฟให้ครับไก่ทอดนะครับเยอะเลยครับทุกคนข้าวเหนียวไก่ย่างโอเคครับทุกคนระหว่างรอนะครับก็ดื่มเครื่องดื่มร้อนๆนะครับไมโลมันโถนะครับมานั่งทานกันก่อนนะผมสั่งเป็นซาลาเปาฮ่องเต้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับลูกก็30บาทนะครับทุกคนลองท้องก่อนเดินทางครับเดินทางขึ้นป่าเอ้ยขอพี่หนิงมันโถมันโถไปเตยนะครับและนี่คือแสงแรกของวันนะครับวันนี้คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่9มกราคมครับ2566นะครับอันนี้ก็เป็นเวลา 6:00 นนะครับทุกคนพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้านะครับสวยมากครับทุกคนเป็นสีส้มๆนะครับตัดกับแนวเขาตรงนี้เลยสวยเนาะเดี๋ยวเราไปเดินป่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นทะเลหมอกกันนะครับว่าจะมีทะเลหมอกให้เราได้ชมกันหรือเปล่านะครับที่เกี่ยวแม่ปานอยู่ตรงนี้เลยนะครับไปเลยพี่ตอนนี้เราก็เริ่มแล้วนะทุกคนนี่ก็เป็นเส้นทางนะครับทุกคนในกิ่วแม่ปานครับตอนนี้กำลังเดินขึ้นนะครับนี่ได้ยินเสียงตกแล้วโอ้น้ำตกซ้ายมือครับทุกคนนี่ครับทุกคนพอเดินมาสักพักนึงครับเราก็จะเจอกับน้ำตกตรงนี้เลยนะครับโอ้โหสวยมากน้ำตกไหลออกจากหน้าผาตรงนี้นะทุกคนสวยเลยครับเป็นไงพี่หนิงยังไหวอยู่ไหมครับยังไหวอยู่นะโอเคน้ำตกตรงนี้มีชื่อว่าน้ำตกลานเสด็จนะครับสวยนะพี่หนิงอยู่กลางป่าเลยครับเริ่มมีแสงครับทุกคนเราลุยต่อครับเมื่อกี้เราแวะกันที่น้ำตกลานเสด็จนะครับอากาศเย็นมากทุกคนมือแข็งหมดแล้วตรงนี้เป็นป่าต้นน้ำครับทุกคนเดี๋ยวมุดนิดนึงครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับกล้องโกโปรมันไม่ค่อยชัดแต่ตอนกลางคืนนะเป็นไรพี่หนิงเหนื่อยแล้วพักแป๊บนึงครับนี่เป็นจุดที่4ครับวิถีอิงอาศัยนะครับทุกคนจุดชมวิวตรงที่มีหมอกใช่ไหมพี่จุดที่8อันนี้4ก็ครึ่งทางแล้วพร้อมยังไปลุยต่อเราเดินอยู่ในป่าก็ใช้เวลาพักใหญ่นะทุกคนน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับนี่เราก็ออกมาถึงโลกกว้างแล้วนะครับนี่ครับทุกคนสวยแล้วสวยไหมเฮ้ยแต่เหมือนทะเลหมอกยังไม่ค่อยมีไหมมีอยู่แต่ว่าลอยๆ อยู่ใช่ไหมถึงแล้วครับทุกคนจุดที่8นะครับจุดนี้ใช่ไหมพี่จุดที่8ก็ถ่ายรูปกันถ่ายรูปเล่นก่อนนะแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดที่8แล้วนะครับทุกคนจุดสุดท้ายนะครับของจุดชมวิวของกิ่วแม่ปานนะครับสวยนะเป็นทะเลหมอกแบบบางๆครับไม่ได้หนามากนะแต่ก็สวยอยู่
ังไงพี่หนิงสวยไหมกิ่วแม่ปานสวยมากนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับสำหรับการตามล่าทะเลหมอกที่กิ่วแม่ปานนะครับก็เดี๋ยวเรากลับที่พักครับไปเก็บของนะเราก็เดินทางไปต่อนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ม่อนแจ่มเดี๋ยวเราจะพาไปนอนที่ม่อนแจ่มอีกหนึ่งคืนนะครับทุกคนไปครับ let's goเห็นทางออกแล้วครับทุกคนหลังจากเราเดินป่ามาเป็นเวลา3ชั่วโมงนี่ครับพี่เป็นครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการเดินป่าที่กิ่วแม่ปานนะครับแล้วเราก็กลับมาเก็บของที่พักของเราแล้วนะครับตอนนี้นะครับจุดหมายต่อไปของเราครับเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่ที่ม่อนแจ่มนะครับเราจะไปนอนกันที่ม่อนแจ่ม1คืนนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:55 นะครับก็จะเที่ยงแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามุ่งหน้าสู่ม่อนแจ่มนะครับตอนนี้ขอตัวเดินทางก่อนนะครับแล้วเราไปพบกันที่ม่อนแจ่มนะครับขอท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพบ๊ายบายครับเราอินทนนท์แล้วไว้อย่ามาเที่ยวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมที่กิ่วแม่ปานนะอยากจะเจอทะเลหมอกแบบฟูๆครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป้าหมายต่อไปครับ Next Station ม่อนแจ่มเราจะค้างกันที่ม่อนแจ่ม1คืนครับคืนนี้เรานอนเป็นโดมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่พักของเราคืนที่2เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับก็คือนอนเต็นท์หนาวมากนะทุกคนที่ดอยอินทนนท์เนี่ย5องศาอย่างหนาวครับถุงนอนที่เอามาก็เอาไม่อยู่นะที่เป็นทรงมัมมี่ครับโคตรหนาวเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันถังที่4กันก่อนนะครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าค่าน้ำมันทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเติมไปก่อนแล้วเราเก็บบิลไว้ E20 เต็มถังครับถังที่4 260บาทครับทุกคนน่าจะประมาณ 1,000 กว่าบาทได้แล้วมั้งตั้งแต่มาเดี๋ยวสุดท้ายครับเดี๋ยวเราคำนวณกันนะครับว่าทั้งหมดกี่บาทนะครับไปทางอำเภอเสมิง121แล้วก็ต่อด้วย107นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนน1096นะครับไปทางอำเภอเสมิงนี่ครับทุกคนม่อนแจ่มนะครับตรงไปข้างหน้าตรงนี้นะครับโอเคครับ let's go ขี่ไปไกลแล้วครับประมาณ20หรือ30กิโลครับประมาณนี้ตอนนี้ก็เวลา 14:20 แล้วครับ A few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็แวะทานข้าวก่อนนะครับอยู่ทางขึ้นไปม่อนแจ่มนะครับร้านนี้ก็อยู่ติดถนนเลยนะอยู่ติดถนน1096เลยครับอยู่ก่อนถึงสวนพุทธศาสตร์นะครับทุกคนอยู่ซ้ายมือครับร้านแรกเลยก็ไปทานกับข้าวง่ายๆครับนี่ครับเป็นกะเพราไก่นะครับแล้วก็ข้าวผัดนะของพี่หนิงนะครับแล้วก็อเมริกาโน่แล้วก็ชาเย็นโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เติมพลังแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะขึ้นม่อนแจ่มนะครับไปเข้าที่พักของเรากันครับตอนนี้3:42แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับซ้ายมือของเราก็เป็นสวนพฤกษศาสตร์นะทุกคนข้างในมีสะพานคานอปี้วอล์กด้วยนะครับเมื่อ2ปีก่อนผมมาเดินแล้วก็สวยดีครับเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันครับตอนนี้3:42นะครับไป let's go ครับทุกคน
ี่ครับทุกคนโหตรงนี้ป้ายเยอะมากเลยครับไปไงดีอ่ะป้ายเยอะมากอีก3กิโลครับทุกคนจะถึงที่พักของเราแล้วนะครับถึงแล้วครับทุกคนมั่นใจเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยออกมาล่อนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา15:56แล้วนะครับก็ตีสัก4โมงเย็นเนาะแวะนู่นแวะนี่แวะนั่นครับ4โมงเย็นแล้วยังไม่ได้เช็คอินเข้าที่พักเลยครับคืนนี้เรานอนเป็นเต็นท์โดมนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเต็นท์โดมของเราหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับทุกคนขึ้นที่พักครับเจ้าของเขาบอกทางไม่ชันนะแต่ดูดิทุกคนโอ้โหนะครับทุกคนลุยต่อไปครับทุกคนลุยเอ็นดูโรเอ็นดูโรโอ้ลองกันทุกคนในเราก็ถึงที่พักของเราแล้วนะครับพิงดอยชมดาวนะครับนี่ครับบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางไปถึงที่พักของเราแล้วนะครับที่พักของเรามีชื่อว่าม่อนพิงดอยชมดาวนะครับอยู่ที่ม่อนแจ่มนะครับอำเภอแม่ริมนะครับทุกคนที่พักของเราคืนนี้ก็เป็นแบบนี้ครับเป็นเต็นท์กระโจมนะทุกคนมีที่นอนนะครับแล้วก็ผ้าห่มผ้าห่มครับผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวครับมีหมดนะครับตรงนู้นก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์นะทุกคนนะครับมีน้ำนะครับน้ำสองขวดนะแก้สองใบกระดาษเช็ดชุ่มเช็ดชู้มีครบหมดครับมีพัดลมให้หนึ่งตัวนี่นะอุ้ยก็สวยดีอยู่นะแต่ห้องน้ำเป็นห้องน้ำแยกออกมาจากนอกตัวอาคารนะนี่ครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะทุกคนไปผมพาดูห้องน้ำครับมีถังแก๊สครับแน่นอนว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นแบบแก๊สนะครับนี่ครับเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นแบบแก๊สครับทุกคนแล้วก็ชักโครงชักโครกก็โอเคครับสะอาดดีครับทุกคนมีสบู่ให้ด้วยนะห้องนี้เท่าไหร่นะพี่เด้ง 1,100 ห้องนี้ราคา 1,100 นะครับที่ผมได้มาช่วงนี้นะราคาก็แล้วแต่ช่วงด้วยนะครับลองสอบถามที่พักก็ดูนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ของนะแล้วเราก็ออกไปขับรถเล่นกันครับคือบรรยากาศยามเย็นของที่พักของเรานะครับทุกคนตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินข้างบนกันดีกว่าพี่หนิงป่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ร้านดอกเหมยนะครับก็อยู่ติดถนนเส้นหลักของม่อนแจ่มเลยนะครับทุกคนบรรยากาศเขาดีมากครับก็นี่เลยมองเห็นวิวแบบนี้เลยนะครับเป็นที่พักหลากหลายที่เลยนะครับทุกคนก็จะแวะมาดื่มเครื่องดื่มสักแป๊บนึงนะครับก็เข้าที่พักแล้วไปนั่งชิวๆกันที่หน้าห้องพักเราดีกว่าพี่หนิงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต่อตะเวนเที่ยวแถวม่อนแจ่มนะครับสักที่2ที่นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่3แล้วเนาะของการเดินทางครับวันนี้วันที่2นะครับตอนนี้อากาศม่อนแจ่มน่าจะอยู่ประมาณน่าอยู่สักประมาณ20ครับตอนนี้ตอนกลางคืนผมว่าน่าจะหนาวนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปพบกันที่หน้าห้องพักเรานะครับและนี่ก็คือมื้อเย็นของเรานะครับที่หน้าห้องพักของเราเลยนะก็มีอะไรบ้างพี่หญิงวันนี้ของเรามื้อเย็นเรามีเนื้อนะครับแล้วก็มีผักหมูกระทะหมูกระทะชุดเท่าไหร่ครับพี่หญิง500 บาทหมูกระทะชุดได้500นะครับทุกคนเนื้อนี้แวะซื้อนะครับจากข้างล่างขึ้นมานะก็เดี๋ยวเรารับประทานอาหารมื้อเย็นนะครับแล้วก็เข้านอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลุยต่อนะครับทุกคนแล้วพบกันพรุ่งนี้เช้าครับ17องศาแล้วทุกคนโอ้ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาน่าจะมีแปะครับงานนี้มีแปะแน่นอน
ก็เดินทางอีก57กิโลเมตรครับขึ้นสู่ม่อนหมอกตะวันสองทุ่มแล้วครับทุกคนตอนนี้โอ้โหมืดตึ๊บเลยครับทุกคนทางมืดมากครับตอนนี้เราวิ่งบนถนนคันเดียวโดดๆนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโค้ง33แล้วนะครับ